ก็เรียกได้ว่าดูเดือดไม่แพ้ในสนามเช่นกันเลยทีเดียวเมื่อล่าสุดนะครับอเล็กซานเดร์กามากุนซือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาให้สัมภาษณ์หลังจบเกมลีกนัดที่11เกมที่เปิดรังนะครับพ่ายต่อ SCG เมืองทองยูไนเต็ดด้วยสกอร์2-3เมื่อวันเสาร์ที่31ตุลาคมที่ผ่านมาณสนามช้างอารีนาพร้อมเน็ตมาริโอยูรอฟสกี้นะครับกุนซือกิเลนพยองที่เพิ่งคุมทีมมา2นัดโดยเกมนี้นะครับถือว่าเป็นเกมนัดที่2ของกามานะครับในการกลับมาคุมทีมบุรีรัมย์ครั้งที่2โดยเกมแรกนะครับพาทีมบุกไปเสมอกับตราด FC 2-2ก่อนที่เกมนี้จะถูก SCG เมืองทองยูไนเต็ดอดีตทีมที่ตนเองเพิ่งลาออกมาบุกมาลูบคมถึงถิ่นด้วยสกอร์2-3ภายใต้การคุมทีมของมาริโอยูรอฟสกี้อดีตลูกทีมของตนเองในช่วงสั้นๆนะครับเมื่อปี2019โดยเฮดโค้ชชาวแซมบ้านะครับวัย52ปีเผยถึงมาริโอว่าการคุมทีมของผมที่ผ่านมามันก็เจอกับความกดดันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่มาริโอเพิ่งชนะ2เกมติดนั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นโค้ชที่ดีได้เขายังไม่มีลายเส้นด้วยซ้ำไปและทีมเมืองทองจะเปลี่ยนโค้ชกี่คนก็ได้แต่เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งในตอนจบฤดูกาลนี้ว่าทีมจะอยู่ที่เท่าไหร่ของตารางคะแนนแล้วยังมีเกมอีกหลายเกมให้เล่นกันอยู่และทั้งนี้นะครับผลงานของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแข่ง10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5มี11คะแนนรั้งอันดับที่11ของตาราง